สุขสบายดีสำหรับคนที่มักเกษตรนะวันนี้จะพาไปเบิ่งรายละเอียดของการปลูกมะเขือว่าลักษณะการปลูกที่ดีของเขานี่มันจะเป็นแบบใดนะนี่มันเป็นมะเล่นใหญ่ที่ขายเป็นแต่ละหน่วยอยู่ในอิสราเอลเนาะขั้นตอนแรกเขาจะไปเบิ่งการปล่อยน้ำสปริงเกอร์นี่คือการเปิดน้ำสปริงเกอร์ใส่ละลายดินมาดินให้ดินมันเปื่อยก่อนเนาะแล้วจากนั้นก็ไถแล้วก็ปั่นกระสลิปปั่นแล้วก็วางระบบน้ำแล้วมาปลูกนี่คือการปลูกอยู่ในค่ำเนาะมันเป็นเขาเอิ้นว่าเน็ตเฮาส์มันเป็นเฮือนเน็ตที่เขาเอาเน็ตมุงเนาะแล้วจะปลูกเป็นแถวนึงกันจะห่างกันประมาณเมตรหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งล่องนี่จะมีประมาณห่างกัน50เซนนะผ่านระยะเวลาการปลูกมาแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์นี้จะเริ่มมีดอกแล้วว่าเขาจะเอาเบียร์มันมาปลูกเบียร์ทีมันแก่มันตกมันขาดแล้วมาปลูกแล้วก็มันเป็นใหญ่ไวแล้วค่ะมีดอกไวแล้วก็เอาเพิ่งมาปล่อยอันนี้คือเพิ่งก็เอิ้นว่าใบโอบีว่าสร้างกิจก็นำไปโอบีเนาะเพื่อให้มันผสมหลังจากที่มันผสมกิจซอนได้ช่วงระยะหนึ่งพอมากมันจะเริ่มออกมาคือนี่ครับกำลังแตงมากแตงใบคือทัดงามทัดงาทีก็เอิ้นแบบสร้างกิจก็แบรนด์นะมันจะเป็นกิ่งเป็นคันน้อยออกมานะจะเพื่อให้เวลาเขาเก็บนี่สบายมากมันจึงบรีซ่อนอยู่ในกล่องใบมันจะให้ทางเบิ่งสะดวกแล้วก็เก็บได้ไวที่มากมันจะบัวเนานะถ้ามันอยู่ในห่มลายมากมันจะมากบ่ค่อยแดงแต่ว่ามันอยู่ในแดดลายมันจะมากมันจะแบบเป็นสีไม่แดดนะมันก็เลยว่าบ่งามนี่คือเฮ็ดให้เขาตัดช่วงนี้ปุ๊บในอีกจะหน่อยก็จะตัดขึ้นอีกเพื่อให้ใบมันร่นมาแล้วให้มากมันย่อนลงหนักลายเลยนี่มากเป็นฟูมจังซี่เขาก็บ่ได้เอางามันเขาจะเอาแต่มากมันโดยเฉพาะเนาะแล้วก็เลี้ยงให้มันเป็นระบบงามๆมันนะเพื่อทำมันใส่ลายคือบล็อกหนึ่งนี้เขาจะเบิร์นใส่ลายใส่แค่13กิโลเนาะเก็บมันไปแล้วมื้อนี้เอาไปเก็บได้ประมาณ3เลนขนมปังจะใส่มาเลี้ยงขึ้นรถจะมาสั่งกิโลก่อนสั่งกิโลเช็คกิโลว่าบล็อกหนึ่งให้ป่ะเอาลายเขาจะเอาแค่13กิโลเพิ่มเพราะว่าเขาขายให้เป็นบล็อกนะเขาไม่ได้ขายว่ากิโลไม่ได้สั่งเลยว่าเขาจะหับเมามันคุณเอาได้10บล็อกเขาก็เอาแต่เท่านั้นเอา100โลสิอันนี้สิ่งคือที่สิ่งที่เอามาตีนะเป็นสิ่งเก่าแก่แต่สมัยสงครามโลกมันบอกความแก่ของมันก็เป็นมากที่สวยงามหลายเนาะและเป็นประสบการณ์หนึ่งที่อยากมานำเสนอให้กับคนที่มาเกษตรนะถ้าว่าอยากได้รายละเอียดก็คอมเมนต์มาแล้วจีเฮ็ดคลิปต่อไปนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับ2 Zero Channel เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้